แก้วคุณกิ่งแก้วที่รักของผมที่นี่ที่ไหนอะสารวัตรจับฉันมาที่นี่ทำไมป่าฉันกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะวันนี้เป็นงานแต่งงานของฉันกับญาติไม่จะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นเด็ดขาดคุณจะไม่มีวันได้แต่งงานกับไอ้ยอดคุณจะต้องเป็นของผมคนเดียวต่อให้ฉันต้องตายอีกสักกี่ครั้งคนเดียวที่จะเป็นสามีของฉันได้ก็คือยอดเท่านั้นไม่ใช่สารวัตรงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใครที่มันจะได้เป็นผัวคุณเฮ้ยหยุดนะหยุดได้แล้วสารวัตรวางปืนลงเสือพายจริงๆที่ช่วยชีวิตผมไว้อีกครั้งข้าได้ยินเรื่องของสารวัตรมาบ้างว่าที่จริงแล้วไม่ใช่คนชั่วโดยสันดานแต่เป็นเพราะความรักไปทำให้ตามืดบอดจนทำเรื่องเลวทรามไปถึงขนาดนี้ผมรู้ว่าไอ้พ่อเลี้ยงมันหลอกใช้ผมมาตลอดโดยใช้คุณกิ่งแก้วแต่ผมเองที่ไม่เคยกล้าไม่เคยกล้ายอมรับความจริงข้อนั้นแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วการเอาหน้าที่การงานไปแลกมันคุ้มแล้วหรอสารวัตรคุ้มสิครับเพราะการเป็นสารวัตรธนูคงจัดการกับไอ้พ่อเลี้ยงมันช้าไม่ได้แต่เสือธนูทำได้ครับสารวัตรต่อไปนี้จะไม่มีสารวัตรธนูจะมีแต่เสือธนูที่จะขอติดตามเสือภัยเพื่อเล่นงานไอ้พ่อเลี้ยงมันช้าให้สิ้นชื่อไปจากหุบพญาเสือในเมื่อคิดทบทวนมาดีแล้วข้าคงทักท้วงอะไรไม่ได้นับจากนี้เป็นต้นไปเองคือเสือธนูคนของข้าแล้วนะกิ่งแก้วฉันไม่ได้เป็นเมียแค่ไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่มีวันเป็นด้วยฉันเกลียดสารวัตรเกลียดเกลียดเกลียดกิ่งแก้วฉั
ารวัตรย่ำยีฉันก็ได้แค่ร่างกายของฉันเท่านั้นแหละแต่หัวใจของฉันเป็นของย่ำคนเดียวไม่มีวันเปลี่ยนงานเบาๆรับเงินหนักๆเว้ยไอตอนแรกนะที่พ่อเลี้ยงส่งเรามาขายสารวัตรธนูเนี่ยไอข้าก็ตกใจเก็บตำรวจเช่นเฮ้ยสุดท้ายแล้วไงวะสารวัตรกระจอกวะพวกแกหุยผิดที่แล้วกาแฟยังอุ่นอยู่แสดงว่าไอ้คาร์เตอร์ต้องรีบไปไหนสักที่ดูจากรูปแล้วเนี่ยผมว่าฝรั่งคาร์เตอร์มันไม่น่าจะทำโรงแรมนะครับพ่อเลี้ยงเหมือนมันจะขุดเหมืองอะไรสักอย่างลองดูสิลองดูสินี่มันทองนี่ครับพ่อเลี้ยงไอ้ลินไปแล้วแกมาสู้กับฉันตัวต่อตัวทำตัวเป็นสุภาพบุรุษอย่างนั้นเหรอคิดแล้วมันน่าขำสิ้นดีนี่กูรอเวลานี้มานานแล้วกูจะแก้แค้นมึงให้น้องกูกูไม่คิดเลยว่ามันจะถึงเร็วขนาดนี้มึงตายซะไอ้ธนูคุณไอ้ลินหนีไปเร็วธนูคุณไปลินหนีไปหนีไป